สวัสดี FC Fanpage ทุกท่านนะครับวันนี้กับช่วงบ่ายของวันที่1นะครับวันหวยออกนะไปต่อนะครับกับงานประกอบเครื่องยนต์นะไปดูนะมิซูไททัน 4DR6 นะครับเรามาบอกวิธีการใส่และวางลูกสูบนะครับนะกับงานประกอบเครื่องยนต์นะคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะฮะปอกสูบตีใหม่นะฮะลูกสูบเปลี่ยนนะครับนี่ปัญหาที่เจอคือแหวนตายแหวนหักนะคันนี้ลูกสูบเสียนะครับแต่การเปลี่ยนใหม่บูทการสูบนะฮะทำใหม่นะครับบูทการสูบนั้นต้องมาร์คไว้ด้วยนะฮะหรือว่าสลักลูกสูบต้องมาร์คนะฮะถ้าไม่มาร์คอาจเกิดปัญหานะครับส่วนลูกสูบนะมันจะมีขีดบอกอยู่1ขีดนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับ2ขีดนะครับตำแหน่งเข็มน้ำมันด้านในนะตรงนี้นะนี่นะเข็มน้ำมันตรงนี้เห็นไหมเอ่ยถ้าใส่พลาดนะเข็มหักเข็มงอนะเครื่องยนต์พังแน่นอนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้จะมีลูกศรนะครับลูกศรบอกอยู่ตรงนี้มองเห็นไหมครับผมโอ้ยมองไม่เห็นเลยนี่ลูกศรตรงนี้ของลูกสูบหันออกด้านหน้านะครับผมหันออกด้านหน้าเครื่องยนต์นะเวลาใส่เดี๋ยวนะลูกสูบเขาจะมี1ขีดนะครับ2ขีดนะ1ขีดนะตรงนี้นะ2ขีดนะครับถ้าจะนับก็มี1 2หนึ่งสองนะครับเวลาวางนะนี่หนึ่งนะหนึ่งสองหนึ่งนะครับสองนะฮะอันนี้ผมนับเวลาการวางลูกสูบเพื่อให้เข็มมันตรงกับรูฉีดน้ำมันนะครับเนี่ย1 2 3 4นะฮะแต่ขีดด้านหลังคือ1 2 1 2ประมาณนี้นะลูกศรนะครับออกด้านหน้านะลูกสูบนะครับนี่นะระวังนะอาจพลาดได้นะในรุ่นนี้นะ Mitsubishi Triton 4D 56นะครับ